คุณครูท่านใดกำลังตามหาเครื่องมือช่วยสร้างบิงโกแบบรูปภาพที่สร้างได้ฟรีสร้างได้ง่ายและสร้างได้อย่างหลากหลายบอกเลยนะครับว่าเครื่องมือที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ช่วยได้ไปสร้างด้วยกันนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปการที่เรานั้นได้มาพบเจอกับเว็บไซต์นี้สวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับเปิดคลิปเข้ามาก็ได้ฟังเพลงกันแล้วครับผมในวันนี้ครับผมไปเจอหนึ่งเว็บไซต์ที่ดีมากๆนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ESLActivity.com นะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้สามารถสร้างสื่อสร้างเกมได้หลายเกมพอสมควรนะครับและหนึ่งในนั้นคือเกมบิงโกการ์ดที่สามารถสร้างได้แบบฟรีๆทั้งแบบตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยและนอกเหนือจากนั้นแน่นอนครับยังสามารถสร้างเป็นแบบรูปภาพได้ง่ายๆอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันที่คลิปนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วสร้างแบบไหนมีวิธีการอะไรเป็นเทคนิคที่จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อครับขอนิดนึงครับขอให้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยเรียนรู้และสร้างกันเลยครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ eslactivity.com นะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับก็จะเจอกับเกมบิงโกนะครับเกมเบสบอลแล้วก็มีอีกหลายเกมที่น่าสนใจนะครับซึ่งในส่วนอื่นๆเนี่ยผมจะขออนุญาตยังไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับเราจะไปที่ในส่วนของบิงโกการ์ดนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะสร้างบิงโกการ์ดแบบที่เป็นตัวอักษรเป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้นะครับคอการ์ดในการที่จะให้สุ่มให้นักเรียนเล่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาเล่นนะครับเป็นไฟล์ PDF ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนี่คือความสามารถคร่าวๆของบิงโกการ์ดที่อยู่ในเว็บไซต์ eslactivity.com นะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับเราก็จะกด Get Started ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกว่าคุณต้องการจะสร้างบิงโกแบบใดซึ่งมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1คือแบบ Picture ก็คือแบบรูปภาพแบบที่2คือแบบ Text ก็คือแบบข้อความหรือว่าตัวอักษรนะครับในที่นี้ผมจะลองพาไปสร้างแบบ Text ก่อนนะครับเราก็จะกดไปที่แบบ Text นะครับเว็บไซต์ก็จะขึ้นหน้าใหม่มาในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะขออนุญาตกดปิดกากบาทไปนะครับ Bingo Card Maker นะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆที่เราต้องมองดูนะครับก็คือส่วนตรงกลางนะครับก็คือในส่วนของการสร้างนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะมีอยู่3เมนูด้วยกันคือ Setting Word List นะครับแล้วก็ Preview นะครับซึ่งไม่ว่าเป็นแบบ Text หรือเป็นแบบตัวอักษรเนี่ยทั้ง2อันนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับตรงนี้เหมือนว่าค้างไปนิดนึงผมขออนุญาตกดรีโหลดสักครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราเลือกบิงโกในแบบที่ต้องการจะสร้างแล้วนะครับเราจะเริ่มมากำหนดว่าเราต้องการจะได้บิงโกขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งค่าตั้งต้นจะเป็นขนาด 5x5 ก็คือ25ช่องว่างนั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตเป็นตัวอย่างนะครับโดยกำหนดโลตรงนี้นะครับก็คือแถวนะครับที่เป็นแนวนอนส่วนคอลัมน์ที่เป็นแนวตั้งเนี่ยผมก็จะกำหนดโดยใช้ตัวเลขเดียวกันก็คือบิงโกขนาด 3x3 นะครับก็คือได้9ช่องตรงนี้หลังจากนั้นนะครับ paper size เราต้องการจะให้เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น A4 ก็คืออันที่2นะครับแล้วก็ทำการเลือก free space นะครับด้านซ้ายมือสุดคือ none เนี่ยจะไม่มีช่องว่าง random ก็คือจะ random ช่อง free space เนี่ยให้นะครับแล้วก็จะให้อยู่ตรงกลางในที่นี้ผมจะเลือกให้อยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับ card per page ก็จะมี A4 นะครับแล้วก็แบ่งเป็น2หน้าในลักษณะแบบนี้แล้วก็4หน้าในที่นี้ผมขออนุญาตพาไปลองในแบบซ้ายมือสุดก่อนนะครับเมื่อเราทำการเลือก paper size นะครับกำหนดขนาดของบิงโก free space แล้วก็การ์ด per page เรียบร้อยแล้วเราจะกดไปที่เมนู word list นะครับหลังจากนั้นก็นำคำที่เราต้องการใส่ลงไปนะครับในที่นี้ผมจะลองใส่คำลงไปนะครับซึ่งค่าตั้งต้นก็จะมีอยู่2อันเราก็จะแอดไปให้ครบนะครับ
ซึ่งในที่นี้เรากดฟรีสเปซด้วยเราก็จะต้องแทรกลงไปทั้งหมด8คำด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้เห็นทั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษปนกันก็แล้วกันนะครับทีแรกอยากจะลองภาษาไทยทั้งหมดก่อนแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวลองผสมผสานกันดูซิว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเราก็จะใส่คำเข้าไปอย่างเช่นผมใส่เข้าไปว่าช้างนะครับใส่เข้าไปเพิ่มนะแล้วก็ตรงนี้จะใส่คำว่ามดนะครับแล้วตรงนี้จะใส่คำว่าสิงโตนะครับทีนี้ตอนที่เราเพิ่มคำเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยมันจะมี CLUE นะครับก็คือคำใบ้ซึ่งเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ในส่วนที่การในส่วนที่เราจะสร้างบิงโกแบบรูปภาพกันแล้วกันนะครับแล้วก็ลองกดพื้นที่ว่างตรงนี้สังเกตดูว่านะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหามันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยและเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดไปที่รูปแว่นขยายก็คือ preview นะครับ2,000 years later เมื่อกี้จากเท่าที่ลองนะครับถ้าเกิดหน้าเว็บไซต์ของคุณครูทุกท่านมันเกิดค้างขึ้นมาเนี่ยผมแนะนำให้กดปิดนะครับหน้า Google Chrome ไปแล้วก็เปิดมาแล้วเข้าเว็บไซต์ใหม่นะครับไม่แน่ใจว่ามันค้างเพราะเหตุอะไรตอนแรกผมก็พยายามหาสาเหตุว่าเฮ้ยมันไม่ให้พิมพ์คำที่เป็นภาษาไทยไหมมันไม่ให้พิมพ์คำที่ผสมกันไหมนะครับแต่หลังจากที่ลองแล้วนะครับลองทั้ง2แบบเลยคือไทยล้วนภาษาอังกฤษล้วนๆเนี่ยปรากฏว่าได้แต่แบบผสมเนี่ยมันยังค้างอยู่ก็เลยขออนุญาตไม่ลองกันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้พิมพ์ใหม่นะครับจะเห็นว่าผมใช้คำไทยทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อเรากดพรีวิวแล้วก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับการ์ดคอการ์ดการ์ดแล้วก็แฟลชการ์ดนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกำหนดนะครับออฟการ์ดตรงนี้ตามจำนวนของนักเรียนที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีนักเรียนอยู่5คนผมก็จะใส่เลข5นะครับแล้วกด Enter ระบบมันก็จะกด Generate Card หรือว่าสุ่มการ์ดขึ้นมาเพื่อให้ตำแหน่งของคำเนี่ยไม่ซ้ำกันในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณครูมีนักเรียน15คน20คน30คน40คนก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขตรงนี้ได้นะครับเมื่อเสร็จกระบวนการแบบนี้แล้วยิ่งง่ายมากๆเราสามารถปริ้นการ์ดหรือว่าบันทึกการ์ดออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะครับ 2,000 years later พอได้จำนวนการ์ดสุ่มตามนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเท่ากับจำนวนนักเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปที่ปริ้นออกการ์ดตรงนี้นะครับกดเลยระบบก็จะเปิดแท็บใหม่นะครับถ้าเกิดใครใช้เบราว์เซอร์ที่เป็นอย่างเช่น Mozilla Firefox ก็อาจจะดาวน์โหลดการ์ดเลยหรือว่าเป็น Google Chrome ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดการ์ดออกมาเป็นไฟล์ PDF เลยนะครับซึ่งพอดีว่าผมใช้เวอร์ชันเก่ามันก็เลยเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็จะได้การ์ดที่มีขนาดที่เรากำหนดนะครับนั่นก็คือขนาด A4 ซึ่งเป็นแนวนอนนะครับค่อนข้างชัดมากๆส่วนใครจะไปพิมพ์ให้นะครับ2แผ่นการ์ดอยู่ใน A4 แผ่นเดียวเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดการ์ดหรือบันทึกการ์ดนะครับไปพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับนี่เลยง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นการสร้างนะครับบิงโกแบบเทคหรือว่าแบบตัวอักษรต่อไปดูแบบรูปภาพกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะสร้างบิงโกแบบภาพนะครับก็แนะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมภาพเอาไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการมีคำใบ้ก็ให้เตรียมเอาไว้ก่อนซึ่งจะตอนที่เรานำไปสร้างเนี่ยถ้าเกิดเราได้เตรียมไว้ก่อนนะครับมันก็จะสะดวกและรวดเร็วมากๆซึ่งในตอนนี้ผมได้เตรียมรูปภาพไว้9ภาพด้วยกันเกี่ยวกับ Animal หรือว่าสัตว์นั่นเองนะครับเราก็จะมาตั้งต้นที่หน้าแรกของเว็บไซต์ eslactivity.com นะครับแล้วกด Get Started ในส่วนของ Bingo Card เลยจะขออนุญาตไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับจากเดิมที่เราเลือกแบบ Text ด้านขวามือนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเลือก Picture ด้านซ้ายมือกดคลิก1ครั้งนะครับเมื่อกดในลักษณะแบบนี้แล้วก็ขออนุญาตกดปิดกากบาทตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกขนาดที่เป็น 3x3 เหมือนเช่นเคยนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น A4 นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะไม่ให้มีนะครับในส่วนของ Free Space เลยนะครับแล้วก็จะลองเลือกเป็น2ส่วนแบบนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดไปที่ในส่วนของ Picture ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะ
ล่างรูปฟันเฟืองหรือว่า setting นะครับกด picture 1ครั้งทำการอัปโหลด picture เข้ามานะครับเราก็จะกดที่เครื่องหมายบวก1ครั้งตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากดเครื่องหมายบวกแล้วนะครับเราก็จะทำการอัปโหลดหรือว่าเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้เข้ามานะครับแล้วกด open เลยนี่นะครับมันก็จะทำการอัปโหลดเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก่อนที่จะอัปโหลดเข้ามานะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าแนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นตัวเลขสั้นๆหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ผสมกับตัวเลขสั้นๆแบบนี้จะทำให้ไม่เกิดปัญหานะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับจะลองใส่คำใบ้เข้าไปดูบ้างสักเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นผมจะลองใส่ตรงนี้นะครับตัวเล็กเล็บแหลมคมหน้าคมขี้อ้อนนะครับอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาเล่นๆนะครับผมมีไหมนะครับอยู่ตรงนี้นะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อถูกต้องแล้วเราก็จะกดที่รูปแว่นขยายก็คือ preview นั่นเองนะครับกดเลยเมื่อกดแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหานะครับแล้วเว็บไซต์ไม่ค้างเนี่ยมันก็จะทำการนะครับสุ่มการ์ดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับนี่เลยขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะกดใส่การ์ดตามจำนวนของนักเรียนซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตเป็น5แล้วกันนะครับถ้าเราสร้างบิงโกขนาด 3x3 เนี่ยอาจจะมีนักเรียนบางคนนะครับเช่นจำนวนนักเรียน30คนเนี่ยอาจจะมีนักเรียนบางคนที่ได้การ์ดซ้ำกันแต่ถ้าเกิดคุณครูใช้บิงโกขนาด 5x5 เนี่ยแล้วมีนักเรียน30คนเนี่ยแน่นอนว่าไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะกด Print All Cards นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะกด Print ก็ได้นะครับการ์ดคอการ์ดเนี่ยลองกดดูนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับในตอนที่เรานำไปเล่นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณครูต้องการให้เล่นได้ความรู้ด้วยเนี่ยก็อาจจะสร้างโจทย์นะครับหรือว่าข้อคำถามใส่ถ้วยใส่แก้วเอาไว้หรือจะใส่ระบบออนไลน์เอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเรามีคำใบ้ลักษณะแบบนี้หรือคำนิยามหรือเป็นหน้าที่ก็ได้แล้วก็ทำฉลากหรือจะทำเป็นแผ่นการ์ดแปะไว้หน้าห้องนะครับคว่ำไว้ก่อนแล้วให้นักเรียนไปเลือกแล้วให้นักเรียนเป็นคนอ่านคำถามตัวแทนนักเรียนเป็นคนอ่านแล้วให้นักเรียนในห้องช่วยกันตอบคุณครูก็บอกว่าถูกไหมถูกแล้วนักเรียนก็ค่อยวางบิงโกหรือว่ากากบาทบิงโกก็ได้นะครับอันนี้เป็นในฝั่งของคุณครูที่เป็นในส่วนของคอการ์ดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนักเรียนนะครับนี่นะครับส่วนของนักเรียนก็จะอยู่ในส่วนนี้ที่เราทำเมื่อกี้นะครับที่เราว่า A4 มาเป็น2แผ่นเนี่ยมันก็จะประหยัดกระดาษด้วยนะครับในส่วนตรงนี้แน่นอนว่าเป็นของคุณครูนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่หน้า3เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นของนักเรียนในลักษณะแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับผม wow. เป็นอย่างไรบ้างครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆหรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อคลิปนี้หรือเว็บนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่เป็นคุณครูทั่วจักรวาลด้วยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยนะครับในส่วนเกมอื่นๆเราไปติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอในตอนต่อๆไปได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ